ผมจะไปหาคนนี้ดีกว่าผมกำลังแต่งตัวเลยพี่หลุยส์สกอตครับผมสวัสดีครับตอนที่หนึ่งครับผมพี่หลุยส์ครับวันนี้มาในคอนเซปต์อะไรครับคอนเซปต์ของเขาคือคาร์นิวัลใช่ไหมฮะก็คาร์นิวัลผมก็ความจริงแล้วแต่งตัวถ้าเราแรงเกินไปก็ไม่ใช่สไตล์ตัวเองด้วยฮะก็คือให้มันเป็นยังยึดติธรรมเนียมที่เป็นคลาสสิกนิดนึงแล้วมีคาร์นิวัลสีเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าเน้นมาแบบสีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยประมาณจะเน้นสีสันนิดนึงสมัยแล้ววันนี้มาทำอะไรครับผมมันร่วมงานครับกับอ๋อไม่เป็นพิธีกรครับผมอ๋อไม่ได้เป็นพิธีกรมาร่วมงานครับวันนี้ก็มาช่วยพี่หน่องด้วยควงคู่หวานใจมาด้วยแม่นี่ไงครับหวานใจผม ความจริงแล้วมัน หวานใจของผมตะกี้เดินออกไปตะกี้ฮะใส่เสื้อสีเดียวกันเลยครับแจ็คเกอรีนครับครับอยู่ไหนครับนี่ครับนี่คือนี่ครับเราไม่ได้นัดกันนะครับสีใจเราตรงกันฮะสีก็เลยใช่ครับจะมาสีอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเขามาสีนี้แล้วผมมาสีส้มพอดีมันลอยเฮียนะคะครับผมครับเล่นเป็นอะไรครับไม่ใช่เรือนหอเล่นเป็นเตียงนอนนะคะที่เขาได้กันนั่นแหละค่ะติดตามผลงานตลอดเลยชอบตอนจบจูบกันตลอดจูบตลอดเลยนะครับนะเราไม่ต้องรบกวนหนุ่มเลยนะนี่กันเลยดีกว่านะคะสำหรับรางวัลขวัญใจผู้จับประจำปี2554ได้แก่คุณหลุยส์สกอตครับผมฝั่งตรงข้ามฝั่งครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อยากจะขอบคุณผู้จัดทุกท่านเลยนะครับที่ผมเคยทำงานมาด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้บทดีๆกับผมนะครับแล้วก็พี่อ้วนผมว่าปีหน้าอย่าเลยดีกว่านะครับจีเซงนี่ไม่น่าจะเวิร์กก็ขอบคุณมากครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับค่ะวันนี้มาได้รับรางวัลอะไรรางวัลขวัญใจผู้จัดครับครับก็ผมรู้สึกดีใจอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าผมเองก็โชคดีเหมือนกันนะเพราะว่าผู้จัดทุกท่านแล้วก็ทีมงานทุกคนก็น่ารักกันทุกทีมครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอบอุ่นดีเป็นครอบครัวดีผมก็เลยจะขี้เล่นนิดนึงครับแล้วอยากจะขอบคุณใครมากโอ้โหก็ทำงานกับหลายท่านหลายค่ายนะฮะก็มีทั้งอาจิมีทั้ง RS นะครับมีอาตู่ด้วยนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่สำคัญดอกส้มนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับค่ะแล้วมาร่วมงานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นตามากนะสำหรับคาร์นิวัลนะครับสำหรับบางคนนี่เขาก็มาเต็มเหนียวมากเลยนะฮะก็น่ารักดีครับผมเห็นแบบรู้สึกวันนี้ที่จะขวัญใจมากที่สุดจะเป็นแบบขนเป็ดขนไก่ขนเยอะมากครับอลังการมากครับยอมแพ้ครับผมขอเป็นแบบคลาสสิกแล้วกันดีกว่าครับเพราะว่าผมเองก็ไม่อยากจะให้มันเยอะเกินไปเพราะว่าผมว่าไม่น่าจะรอดเอาแบบนิดๆหน่อยๆก็พอแล้ววันนี้คงคู่มากับใครมาคนเดียวไปที่ไหนครับถามเรื่องผลงานก็ได้วันนี้จะมีอะไรให้ชมกันอีกที่มีจะมีให้ชมนี่ตอนนี้ก็กำลังจะเปิดโรงนะครับเปิดหนังนะครับหมายถึงว่าเป็นวงสรวงก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ได้ข่าวกันนะฮะแล้วก็มีของแรปเตอร์ด้วยครับที่กำลังเต็มพร้อมอยู่ครับเราจะได้เห็นหรือกลับมาร้องเพลงอีกครั้งใช่ครับใช่ฮะกลับมาร้องเพลงเด็กๆซูเปอร์แมนแบทแมนเต้นอยู่ไหมคะเต้นเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าอาจจะไม่เฟี้ยวเท่าตอนเด็กครับแต่ว่าเราก็พยายามให้เต็มที่ครับให้ฝากผลงานค่ะแล้วก็พูดถึงรางวัลนี้นิดนึงครับผมก็อยากจะฝากผลงานนะครับสำหรับแรปเตอร์แล้วกันนะครับแล้วก็มีหนังโรงที่กำลังจะทำนะครับแล้วก็สำหรับทีวีพูนะครับผมก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับครบรอบ22ปีแล้วนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับทั้งทีมงานและก็ผู้ชมทุกคนครับโชคดีครับ